แล้วก็วันนี้ในที่ประชุมสภาช่วงเย็นที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฮะก็ได้มีการลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงนะที่ถูกตั้งคำถามภาพรวมงบประมาณของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะเพราะเห็นว่าที่คุณจุรินทร์อภิปรายเนี่ยนะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรมราชทัณฑ์ทศช่วยเหลือเลือกปฏิบัติกับบางคนนะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ลุกขึ้นชี้แจงว่าเนี่ยมีการดูแลผู้ต้องขังนะแล้วก็ใช้งบแต่ละปีเนี่ยเป็นงบเท่าไหร่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายทุกประการนะแล้วก็พูดถึงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60นะอธิบายว่ามันเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้นะนะแล้วก็มีรายละเอียดมีการแก้ไขหลายเรื่องนะเอาระบบการพัฒนาพฤตินิสัยมาบริหารกับนักโทษหรือผู้ต้องขังนะก็จะสามารถทำได้นะแล้วเป็นที่มาของการออกกฎกระทรวงออกระเบียบตามมาไปฟังคำชี้แจงของทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องต่อประเด็นที่คุณจุรินทร์อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ครับราชทัณฑ์ได้เลือกปฏิบัติกับบางคนบางท่านหรือไม่จากกราบเรียนว่าในกฎหมายฉบับนี้ราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ทรมานคนถ้าใครเจ็บป่วยก็ต้องไปรักษาการไปรักษาไม่ใช่ท่านอดีตนายกทักษิณไปคนเดียวมีคนจำนวนมากไปรักษาแล้วการรักษาของท่านก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ท่านเข้ามาสู่ขบวนการยุติธรรมผมมองว่าท่านทักษิณเป็นท่านที่นักสร้างสันติภาพแม้แต่ก่อนหน้านั้นท่านอาจจะมองว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจแต่วันนี้เมื่อต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขมีความปองดองท่านก็กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมการป่วยของท่านก็เกิดก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาท่านเข้ามาก่อนประมาณเดือนกว่าท่านก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกฎหมายราชทัณฑ์และกฎกระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับแพทย์สูงสุดนะครับเราก็พบว่ากรณีผู้ไปรักษาตัวนอกที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนจำกฎหมายเขียนว่าที่นั้นคือเรือนจำท่านสมาชิกที่เคารพการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้อันนี้ก็คือการเสียเสรีภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าท่านป่วยจริงไหมผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแม้แต่ผมไม่เคยไปเยี่ยมแต่ผมก็ถามเพราะผมต้องรับผิดชอบก็ถามทางแพทย์แพทย์ก็ยืนยันว่าท่านป่วยจริงราชทัณฑ์นี่คือการชี้แจงของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะแล้วยังมีการชี้แจงต่อไปด้วยว่ายืนยันว่าป่วยจริงมีอาการเยอะส่วนประเด็นการพักรักษาตัวเกินกว่า120วันต้องให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นผู้พิจารณาแล้วก็มีการให้เหตุผลจากแพทย์ผู้รักษาแล้วก็ยื่นหลักฐานอื่นต่างๆนานาขณะนี้อยู่ในกระบวนการที่จะส่งมาที่รัฐมนตรียุติธรรมซึ่งแม้ตนจะเป็นผู้ทราบแต่ก็ต้องทราบให้สังคมได้รับรู้คนอาจจะมีความรู้สึกกับนายทักษิณแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเรายึดกฎหมายเป็นหลักในรายงานมีแพทย์หลายคนยืนยันว่าป่วยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ร่วมตรวจสอบด้วยอันนี้คือคำชี้แจงเพิ่มเติมบางช่วงบางตอนคือย้ำว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะส่วนการรักษาเกิน120วันต้องมีหนังสือมาถึงรัฐมนตรีให้ทราบเนี่ยก็เท่ากับยอมรับในสภาว่ายังมาไม่ถึงตอนนี้ใช่ค่ะอยู่ในกระบวนการที่จะส่งมาถึงรัฐมนตรียุติธรรมอันนี้ความเห็นผมนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิน120วันเนี่ยต้องเรียนรัฐมนตรีทราบท่านรัฐมนตรีขณะนี้ยังไม่ทราบแต่ตอนนี้ให้เหตุผลว่าอยู่ในกระบวนการกำลังจะมามีใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปที่ท่านรัฐมนตรีพันตำรวจเอกทวีชี้แจงพรบ.ราชทัณฑ์60อันนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมมันไม่สอดคล้องกับนโยบายอาญาระหว่างประเทศกฎและการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักสากลไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำเขาจึงแก้ไขกันตั้งแต่ปี60นี่คำอธิบายนะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการออกกฎกระทรวงออกระเบียบตามมานะแต่กฎหมายนี่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี60คือท่านกำลังโบยว่ากฎหมายมันออกมาตั้งแต่ยุคสนช.ค่ะนะแต่ประเด็นที่เขาตั้งคำถามเนี่ยอันนี้อีกปมหนึ่งนะปมคุณเสถียรป่วยจริงป่วยไม่จริงทำไมได้อยู่ที่ชั้น14ท่านบอกว่าป่วยจริงแล้วท่านก็ให้เหตุผลด้วยว่าเมื่อสักครู่นี้นะว่าการที่ไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไปไหนไม่ได้นั่นก็คือการเสียเสรีภาพแล้วไม่ว่าจะห้องสี่เหลี่ยมขนาดไหนนี่คือคำพูดของรัฐมนตรีนะในสภานะเมื่อสักครู่นี้ถ้าคิดแบบนี้ก็เท่ากับว่าเอาไปขังอยู่ในเรือนจำกับคุมตัวอยู่ในคฤหาสน์หรือในห้องสวีทชั้น14สายตาของท่านรัฐมนตรีมองว่าเหมือนกันคือเสียอิสรภาพเหมือนกันแต่ผมจะเรียนท่านว่าในสายตาของวินยูชนคนจำนวนไม่น้อยเขาเห็นว่ามันไม่เหมือนกันห้องขังในเรือนจำถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรนะห้องหนึ่งนอนกี่คนผ้าห่มกี่ผืนที่เขาใช้ปูใช้หนุนใช้ห่มมีเท่านั้นนั่นคือนักโทษคนอื่นๆเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะมาอธิบายว่าไปอยู่ในห้องสวีทชั้น14มันก็คือห้องสี่เหลี่ยมเสียอิสรภาพเหมือนกันผมไม่เห็นด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้นะจะเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศหรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาเห็นว่ามันไม่เหมือนกันเขาจึงออกมาเรียกร้องท่านรัฐมนตรีว่าควรปฏิบัติให้เท่าเทียมแล้วไม่เลือกปฏิบัติอันนี้คือประเด็นการอยู่ที่ชั้น14ไปอย่างถูกต้องไหมป่วยจริงไหมยังไม่มีการแสดงหลักฐานแล้วก็มีชุดคำอธิบายเมื่อสักครู่มาส่วนเรื่องระเบียบใหม่ที่ออกมาที่บอกว่าจะไปคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยท่านก็ใช้คำอธิบายเดิมทีนี้ก็คือกฎหมายออกจากปี60แต่ท่านไม่ได้พูดว่ากฎกระทรวงออกมาปี63แต่ระเบียบราชทัณฑ์ที่จะให้ไปคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยที่เขาตั้งคำถามว่าคุณทักษิณจะได้ออกตามระเบียบนี้เนี่ยออกมายุคนี้ยุครัฐบาลเศรษฐาเมื่อวันที่6ธันวาที่ผ่านมานี่เองครับแล้วท่านรัฐมนตรีก็พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในสภานี่แหละว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมกราที่จะมีนักโทษคนอื่นๆอีกจำนวนมากที่จะเข้าเกณฑ์แล้วได้ออกไปคุมตัวอยู่นอกเรือนจำนะอันนี้คือรัฐมนตรียุติธรรมที่พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้นะแล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะตอนท้ายนะฮะคุณทวีสอดส่องนี่บอกว่านะปัญหาต่างๆมันจะได้รับการแก้ไขแล้วผู้ที่มารังเกียจหรือโกรธคนอีกหลายหมื่นที่เขาอยู่ในนี้เขาจะได้ออกไปรับประโยชน์ในคดีระหว่างการพิจารณาที่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดกำลังจะออกกฎกระทรวงมันมีช่องให้ทำนะซึ่งกำลังทำประชาพิจารณ์อย่างน้อยเด็กๆนักต่อสู้ต่อไปนี้ก็คือใช้ช่องทางนี้รัฐธรรมนูญเขียนว่าตามใดศาลยังไม่ตัดสินจะปฏิบัติต่อผู้นั้นเหมือนผู้กระทำผิดไม่ได้จึงต้องมาทำตรงนี้นะเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสูงสุดหรือความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญความหมายของท่านพูดประเด็นนี้คือคนที่คดีที่ศาลยังตัดสินไม่ถึงที่สุดค่ะเดี๋ยวกำลังจะมีการออกกฎกระทรวงที่ไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแบบคนที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วนะอันนี้ความเห็นผมนะผมเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยครับแล้วไม่ต้องไปอ้างคดีน้องๆเพื่อหวังคะแนนนิยมมันต้องโดยหลักการถ้าเห็นว่าคดีที่ศาลยังตัดสินไม่ถึงที่สุดแล้วจะเอาไปปนกับนักโทษเด็ดขาดเนี่ยเฮ้ยความหนักเบาในคดีแตกต่างกันแล้วก็รวมไปถึงพฤติการการตัดสินยังไม่ได้ตัดสินเลยแต่เอาไปขังรวมกับผู้ต้องขังเด็ดขาดอย่างเงี้ยอันนี้มันยังพอมีเหตุผลอันนี้เราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะก็แยกออกมาหรือจะไปคุมขังที่ไหนก็สุดแท้แต่ประเด็นนี้มันคนละเรื่องกับกรณีของคุณทักษิณไงคุณทักษิณศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะได้ประโยชน์จากระเบียบใหม่ที่ออกมาจะออกเมื่อไหร่อย่างไรสุดท้ายเองรัฐบาลก็คงต้องชี้แจงและถูกตรวจสอบต่อไปค่ะนะ